สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวของสมรภูมิเดียนเปียนฟูในวาระครบรอบ70ปีเดียนเปียนฟูโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้คือคุณธนากรการิสุขนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกขอเกริ่นถึงผลงานของนักศึกษาท่านนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีผลงานตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่เช่นมีการสรุปการเสวนาหัวข้อครัวไทยสมัยใหม่และวัตถุดิบจากระบบอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงการจัดเตรียมและการบริโภคอาหารในครัวเรือนชาวกรุงเทพทศวรรษ2490ถึง2530โดยธนัทปรียานนท์นะคะอันนี้ก็จะมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บทความวิชาการเรื่องเจ้าชีวิตทรงประพาสภาคใต้ลาวการโฆษณาชวนเชื่อและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ลาวเพื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์มีการเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน2566จากนั้นก็จะมีบทวิจารณ์หนังสือเรื่องกาดก่อเมืองชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนาเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน2566ความเรียงเชิงวิชาการเรื่องว่าด้วยกระแสทวินหาอดีตและกษัตริย์นิยมในลาวข้อสังเกตและประสบการณ์เผยแพร่เมื่อพฤศจิกายน2566บทคัดย่อและงานศึกษาเรื่องท่าทีของรัฐและชนชั้นนำไทยต่อสถานการณ์ในทิเบตช่วงทศวรรษ1950ถึง1970เป็นงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการประวัติศาสตร์ระดับปริญญาตรีครั้งที่1ของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยแพร่เมื่อกุมภาพันธ์2567แล้วก็ยังมีบทความชวนอ่านที่มีชื่อว่าสภาพอีสานของฟรานซิสคลิปเผยแพร่เมื่อเมษายน2567และมีความเรียงเชิงวิชาการเรื่องเล่าจากการฉลองครบรอบ70ปีสมรภูมิเดียนเบียนฟูสงครามเพศบทบาทชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ประชาชาติเวียดนามเผยแพร่มิถุนายน2567นี่ก็คือผลงานนะคะที่มีการเผยแพร่ในรูปแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ที่เป็นรูปเล่มให้เราได้อ่านรวมถึงงานที่มีการเผยแพร่ในการประชุมงานวิชาการด้วยของคุณธนากรการิสุขนะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านในฐานะของนักศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์มิติต่างๆด้วยวันนี้จะคุยกับคุณธนากรนะคะในเรื่องของสมรภูมิเดียนเบียนฟูสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากที่ได้เกริ่นไปแล้วถึงผลงานต่างๆที่ผ่านมาของคุณธนากรนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนในการที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะเรียนในเส้นทางการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ในตอนนี้ค่ะคือเริ่มต้นความสนใจของผมต่อประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะให้คำตอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ก่อตัวมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้เครดิตสิ่งที่ทำให้ผมสนใจสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ก็อาจจะยกเครดิตให้กับเรื่องเล่าของตากับยายที่เล่าให้ผมฟังตอนเด็กๆนะครับคือเรื่องเล่าของตากับยายเนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากอดีตซึ่งผมไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมโดยตรงทำให้ผมสนใจว่าอดีตที่ตากับยายเล่าเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างจากปัจจุบันหรือเปล่าความสนใจของผมต่ออดีตเนี่ยมันชวนให้ผมสนใจสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ไปโดยปริยายเมื่อผมเข้าโรงเรียนแล้วก็ผมก็ได้รับโอกาสจากคุณครูหลายท่านที่ให้โอกาสผมไปแข่งขันในด้านประวัติศาสตร์บ้างหลายๆครั้งความสนใจของผมเนี่ยมันชวนให้ผมต้องการที่จะใช้เวลากับสิ่งที่เรียกว่าอดีตหรือประวัติศาสตร์มากทางออกหนึ่งคือทำให้ผมเลือกเรียนประวัติศาสตร์ในชั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็เลือกมาเรียนที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันครับขอสักนิดอยากจะรู้มากเลยว่าเรื่องเล่าที่คุณตาคุณยายเล่าให้ฟังเนี่ยมีเรื่องไหนที่มันยังอยู่ในความทรงจำแล้วเราพอจะจำได้บ้างเรื่องหนึ่งที่ตากับยายชอบเล่าบ่อยๆนะครับคือเรื่องที่ตัวเองเข้าไปทำงานในกรุงเทพคือเรื่องเล่าของตาเรื่องนี้นะครับชวนให้ผมมองอีกอย่างก็คือคนในอดีต
ที่อาศัยอยู่ในชนบทอย่างที่บ้านผมเขาใช้ชีวิตยังไงกับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือช่วงที่ตาผมเป็นวัยรุ่นก็น่าจะช่วงต้นทศวรรษ2500ถึง2510เนี่ยพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันชวนให้คนหลายๆคนต้องออกจากบ้านไปหางานทำเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็น่าจะคุยได้ยาวเลยนะครับว่าอีสานช่วงทศวรรษ2500ถึง2510เนี่ยมีพัฒนาการไปยังไงก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของสมรภูมิเดียนเบียนฟูเราจะมาตั้งต้นกันก่อนว่าทางคุณธนากรเองมีความสนใจเวียดนามในมิติใดบ้างก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นค่ะสำหรับความสนใจของผมต่อเวียดนามนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ว่าผมอ่านงานเกี่ยวกับเวียดนามอย่างจริงจังเนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่ปี2ซึ่งเขียนบทความเรื่องเจ้าชีวิตลาวกับการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับต้องบอกว่าการเขียนบทความชิ้นนั้นเนี่ยผมต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในลาวและพบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อลาวในช่วงสงครามเย็นอย่างมากแล้วพอได้อ่านงานที่เกี่ยวกับเวียดนามอย่างลึกลงไปเนี่ยจะพบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์อาณานิคมอินโดจีนนะครับคือช่วงทศวรรษ1940ถึง1950เนี่ยในเวียดนามเนี่ยครับมีการต่อต้านอาณานิคมอย่างเข้มข้นมากซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งก็คือการรบที่เดียนเบียนฟูในปี1954นะครับซึ่งนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์อาณานิคมอย่างที่ผมกล่าวไปการรบที่เดียนเบียนฟูเนี่ยซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยได้รับชัยชนะเหนือชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำให้จุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์อาณานิคมในอินโดจีนเนี่ยเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือต่อมาเวียดนามเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นประเทศแรกๆที่ทำให้ประเทศอื่นๆในอาณานิคมอินโดจีนอย่างลาวและกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสครับอีกอย่างก็คือช่วงหลังที่ผมหันมาอ่านงานไทยศึกษาซึ่งหมายถึงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่ไม่มียอยักษ์นะครับผมก็เห็นว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที่มีคนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือว่าคนที่ใช้ภาษาไทยอาศัยอยู่งานหนึ่งซึ่งผมอ่านเจอคืองานเรื่องความไม่ไทยของคนไทยของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีบทแรกชื่อว่านาน้อยอ้อยหนูซึ่งอาจารย์เขียนหลังจากที่อาจารย์กลับมาจากการเดินทางไปเวียดนามพร้อมกับอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตรน่าจะปี2559ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคืออาจารย์เขียนเล่าเรื่องคนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยซึ่งหมายถึงคนไทยที่ไม่มียอยักษ์ที่อาศัยอยู่ทั่วไปในเอเชียนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เขียนเล่าในเรื่องนาน้อยอ้อยหนูในความไม่ไทยของคนไทยเนี่ยอาจารย์เล่าถึงสถานที่สำคัญสถานที่หนึ่งในตำนานของคนไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์ไทยดำของอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตรเนี่ยก็ชวนให้ผมเดินทางตามรอยตัวอักษรของอาจารย์เนี่ยเข้าไปในโลกของชาวไทยดำซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยดำของอาจารย์ยุติเนี่ยได้รวบรวมงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของชาวไทยดำที่เล่าถึงพัฒนาการทางสังคมซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวไทยดำเนี่ยในรูปแบบต่างๆก็ทำให้ผมสนใจว่าคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยครับเขามีความคิดยังไงต่อประวัติศาสตร์หรือว่าเขามีลักษณะวิถีชีวิตยังไงแตกต่างจากคนไทยในที่อื่นๆหรือเปล่าหรือว่าเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมไหมประมาณนี้ครับหนังสือที่ได้ยกตัวอย่างมาก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ทางคุณธนากรเองนะครับสนใจที่จะศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับเวียดนามเรียกได้ว่ามีต้นทางทางชุดความคิดและก็ความรู้ต่างๆเหล่านี้ติดตัวเป็นอาวุธให้กับตัวเองแล้วนะคะทีนี้ล่ะค่ะเราจะหยิบอาวุธทางความรู้ตรงนี้นะคะเพื่อเดินเข้าไปสู่สมรภูมิเดียนเบียนฟูที่ได้เขียนเป็นบทความออกมาให้กับพวกเราได้อ่านค่ะผมตัดสินใจเดินทางไปเดียนเบียนฟูช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคือตอนแรกผมตั้งใจจะไป2ที่คือตั้งใจจะไปหลวงพระบางแล้วก็เดียนเบียนฟูแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง
การเดินทางในลาวนิดหน่อยก็เลยเลือกที่จะไปเดียนเบนฟูนะครับการเดินทางของผมนี่ออกจะพิเศษหน่อยเพราะว่าผมนั่งรถไปซึ่งหลายๆคนแนะนำว่าไม่ควรเพราะว่าปัญหาเรื่องเส้นทางการเดินทางเนี่ยออกจะลำบากสักหน่อยซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นผมเดินทางออกจากเชียงใหม่วันที่19พฤษภาคม2567แล้วก็ไปถึงน่านวันที่20พฤษภาคมผมใช้เวลา1วันเต็มๆในการเดินทางในลาวเพราะว่าต้องนั่งรถจากเมืองเงินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านห้วยโกนจังหวัดน่านนะครับเข้าไปที่เมืองไซแขวงอุดมไซประเทศลาวเมืองไซเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีรถวิ่งโดยตรงไปที่เดียนเบนฟูนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่21พฤษภาคมผมก็เดินทางจากอุดมไซไปที่เดียนเบนฟูขอเล่าตัดไปที่การเดินทางเข้าสู่เวียดนามนะครับการเดินทางข้ามจากลาวไปเวียดนามเนี่ยเราต้องข้ามภูเขาสูงหลายลูกนะครับแต่พอลงมาจากภูเขาสูงซึ่งเป็นเข้าไปในเขตของเวียดนามแล้วเนี่ยเราจะพบกับเมืองต้องใช้คำว่าเป็นจังหวัดแล้วกันครับเป็นเขตจังหวัดเรียกว่าจังหวัดเดียนเบียนซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองที่ชื่อว่าเดียนเบียนฟูขอเล่าภาพกว้างของเมืองเดียนเบียนฟูก่อนแล้วกันนะครับเดียนเบียนฟูเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งมีที่ราบกว้างมากล้อมรอบอยู่นะครับผมเข้าใจว่าที่ราบนี้เขาเรียกกันว่าทุ่งเมืองแถงในภาษาไทยดำนะครับก็คือทุ่งนาหรือว่าที่ราบของเมืองแถงซึ่งเป็นชื่อเดิมของเดียนเบียนฟูที่ราบทุ่งเมืองแถงเนี่ยเป็นที่ราบผมเข้าใจว่าใหญ่ที่สุดในเวียดนามเหนือเพราะว่าเป็นที่ราบที่สามารถผลิตข้าวได้เป็นอันดับ2ของเวียดนามแล้วก็ถ้ามองในมุมประวัติศาสตร์เนี่ยการเจริญเติบโตขึ้นมาได้ของรัฐของคนไทยในเวียดนามหรือว่าอาจจะคุ้นชื่อกันในชื่อ12จุไทยหรือต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น16จุไทยนะครับทุ่งเมืองแถงเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐพวกนี้เจริญเติบโตมาได้เพราะว่าเขาสามารถปลูกข้าวเลี้ยงผู้คนจนมีแรงต้องใช้ว่ามีแรงในการสร้างบ้านแปลงเมืองพอเราขับรถผ่านทุ่งเมืองแถงหรือว่าต้องใช้ว่าตัดกลางทุ่งเมืองแถงนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่เมืองที่ชื่อว่าเดียนเบียนฟูบรรยากาศที่เดียนเบียนฟูถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งหยุดตกหรือว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วกันนะครับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเสร็จจากการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีของสมรภูมิเดียนเบียนฟูพอดีสิ่งที่ผมพบเห็นทั่วเมืองเดียนเบียนฟูก็คือภาพหรือว่าโปสเตอร์ที่สื่อถึงการรบในปี1954ประดับประดาเต็มทั่วเมืองประกอบกับมีธงชาติเวียดนามสีแดงมีดาวสีเหลืองติดตามอาคารบ้านเรือนพร้อมกับข้อความที่กล่าวถึงการรบในปี1954จริงๆที่เดียนเบียนฟูเนี่ยภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คืออนุสรณ์สถานที่สัมพันธ์กับการรบปี1954ในเดียนเบียนฟูเนี่ยมันจะมีเนินเขาหลายๆลูกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับปรุงให้เป็นอนุสรณ์สถานซึ่งมีอนุสาวรีย์อยู่ด้านบนถ้าผมจะไม่ผิดจะมีเนิน2เนินที่สำคัญนะครับคือเนิน D1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแล้วก็เนิน A1 ซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญที่สุดของการรบที่เดียนเบียนฟูซึ่งอันนี้ผมอาจจะได้กล่าวต่อไปนะครับอ๋อนี่คือพาเราสำรวจพื้นที่นะได้เห็นบรรยากาศโดยภาพรวมก่อนกว้างๆในการเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นและในบทความของคุณนะคะที่เคยได้เขียนไว้ก็ได้พูดถึงเรื่องของเพศบทบาทแล้วก็สงครามด้วยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ดิฉันชอบนั่นก็คือการได้เห็นบทบาทของผู้หญิงในช่วงเวลาดังกล่าวว่าได้มีบทบาทอย่างไรบ้างในสมรภูมิเดียนเบียนฟูเมื่อปี1954นะคะทั้งในเรื่องของการเป็นฝ่ายสนับสนุนการรบนะคะช่วยขนอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงอาหารนะแล้วก็เป็นหมอแล้วก็ผู้ช่วยรักษาพยาบาลด้วยเอาล่ะทีนี้ในเชิงรายละเอียดเราไปถึงพื้นที่เราได้ข้อค้นพบอะไรอีกบ้างคะรายละเอียดที่ปรากฏในบทความนะครับผมเก็บความมาจาก
การไปเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเดมินฟูซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลการรบในปี1954ชื่อภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีการแปลโดยตรงแต่ผมแปลได้ประมาณว่าพิพิธภัณฑ์ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์แห่งเดมินฟูซึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาแบ่งการจัดแสดงหรือว่านิทรรศการออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนภาพวาดเล่าเรื่องการรบแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่ประกอบการเล่าเรื่องการรบในปี1954ในส่วนแรกนะครับภาพวาดเล่าเรื่องคือในห้องนิทรรศการเนี่ยจะเป็นการบรรยายภาพวาดพาโนรามาขนาดใหญ่มากซึ่งเขาเคลมว่าเป็นภาพวาดพาโนรามาขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาของภาพวาดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการรบมันจะมีภาพทหารกำลังพูดคุยกันในสนามเพาะมีการเตรียมเสบียงอาหารมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ส่วนต่อมาก็มีภาพการรบมีการต่อสู้ระหว่างทหารเวียดมินและทหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วก็ส่วนสำคัญที่จะเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ปลุกเร้าความเป็นชาตินิยมของชาวเวียดนามได้มากที่สุดก็คือส่วนที่แสดงถึงชัยชนะของกองทัพเวียดมินหรือชาวเวียดนามเหนือเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสนะครับภาพนี้ถูกวาดให้มีพลังอย่างยิ่งคือส่วนประกอบของภาพเนี่ยมีภาพทหารชาวเวียดนามกำลังโบกธงเหนือศูนย์บัญชาการทหารฝรั่งเศสเดิมในขณะที่ด้านล่างของภาพเป็นภาพทหารฝรั่งเศสเดินออกมาจากสมรภูมินะครับก็คือเหมือนเป็นการยอมจำนนของทหารฝรั่งเศสต่อกองทัพเวียดมินของชาวเวียดนามพอเสร็จจากนิทรรศการส่วนแรกซึ่งเป็นภาพวาดนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ผมเดินไปในส่วนที่2ซึ่งเป็นการจัดแสดงวัตถุประกอบการเล่าเรื่องคือในส่วนนี้ผมจะเห็นบทบาทของอาชีพที่หลากหลายเพศที่หลากหลายแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมอยู่ในสมรภูมิรบแห่งนี้นะครับซึ่งผมได้ให้รายละเอียดไว้ในบทความเพศในสมรภูมิรบเดมเบนฟูเนี่ยเพศชายกับเพศหญิงถูกให้ความสำคัญเช่นเดียวกันโดยที่ผมเข้าใจว่าการเล่าเรื่องสมรภูมิรบเดมเบนฟูเนี่ยถูกออกแบบมาให้เล่าเรื่องโดยเน้นความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างถึงแม้เราจะมีความแตกต่างทางเพศแต่ว่าบทบาทของเราก็ถูกยึดโยงเข้ากับการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติคือเวียดนามนะครับในนิทรรศการเนี่ยผมจะเห็นภาพของผู้หญิงที่ทำงานร่วมกับผู้ชายหลายๆอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือมีการรับบทบาทเป็นหมอเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มีรับหน้าที่สร้างขวัญกำลังใจมอบความบันเทิงให้กับทหารที่เหนื่อยจากการสู้รบโดยมีการวาดภาพผู้หญิงกำลังเต้นรำต่อหน้าทหารผู้ชายที่กำลังพักรบอยู่ในศูนย์บัญชาการหรือว่าสนามเพาะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมีประติมากรรมนูนต่ำนะครับเป็นภาพของทหารเวียดนามยืนคู่กับผู้หญิงที่กำลังถือช่อดอกไม้และโบกธงชาติเวียดนามซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเพศไม่ได้เป็นตัวกำหนดบทบาทแต่ว่าบทบาทที่สำคัญต่างหากที่กำหนดความเป็นชาติเวียดนามขึ้นมามุมมองนี้น่าสนใจที่คุณวิเคราะห์ออกมานะคะว่ามันไม่ได้มองตรงเส้นแบ่งของบทบาทความเป็นเพศแต่ทุกคนถูกหลอมรวมเพื่อไปสู่บทบาทของการเป็นพลเมืองเป็นชาวเวียดนามในตอนนั้นที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกข้อที่เห็นได้ชัดเจนนะครับคือความเป็นนานาชาติพันธุ์ในสมรภูมิเดมเบนฟูเราต้องปูพื้นฐานว่าเวียดนามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากซึ่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดหรือว่าถูกห้ามแสดงออกอย่างมีนัยสำคัญในสมรภูมิเดมเบนฟูซึ่งเป็นการรบในพื้นที่เฉพาะพิเศษก็คือพื้นที่หุบเขาซึ่งการรบประเภทนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งในการรบที่เดมเบนฟูจะเห็นได้ว่าบทบาทของคนท้องถิ่นมีสูงมากซึ่งคนท้องถิ่นในที่นี้ก็คือคนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยชาวไทยดำไทยแดงไทยขาวรวมไปถึงชาวขมุกชาวม้งกลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเวียดมินซึ่ง
ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นชาวกินซึ่งคนภายนอกเข้าใจว่าเป็นคนเวียดนามภาพของคนชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้าร่วมกับกองทัพเวียดมินในฐานะผู้ช่วยลำเลียงยุทโธปกรณ์ผู้ช่วยนำทางคนหาเสบียงอาหารถูกถ่ายทอดมาผ่านทั้งภาพวาดและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเห็นได้ว่าภาพของความเป็นนานาชาติพันธุ์ถูกขับเน้นและประกอบรวมเข้าเป็นความเป็นชาติเวียดนามซึ่งไม่ได้หมายถึงคนกลุ่มชาติพันธุ์ใดโดยเฉพาะหรือว่าการจำกัดบทบาทสำคัญไว้ที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าคนชาติพันธุ์ไทยไม่ใช่ทุกคนที่เข้าร่วมกับกองทัพเวียดมินจะมีคนอีกหลายกลุ่มที่พยายามต่อต้านหรือว่าหลีกหนีจากการรบครั้งนี้คนไทยอาจจะคุ้นกับเพลงไทยดำรำพันซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นหลังจากชาวไทยดำอพยพออกจากเวียดนามหลังจากการรบที่ดีเมนฟูคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยอมเข้าร่วมกับการรบกับฝ่ายเวียดมินเลยจำเป็นต้องอพยพออกมานอกเดเมนฟูหรือนอกเวียดนามเข้าสู่ลาวและไทยนะครับถึงแม้กองทัพเวียดมินจะมีข้อขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นบางกลุ่มแต่ว่าในปัจจุบันภาพของความขัดแย้งไม่ได้ถูกหยิบยกมาเล่าผมเข้าใจอีกอย่างว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามเองที่พยายามมองข้ามความขัดแย้งในอดีตและส่งผ่านความเป็นเอกภาพของคนในชาติซึ่งจะหลอมรวมกันเป็นความเป็นเวียดนามรัฐบาลเวียดนามอาจจะเห็นว่าการสร้างศัตรูอาจจะให้ผลเสียมากกว่าการสร้างมิตรซึ่งปัจจุบันนี้แต่ละชาติก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่รักใคร่กลมเกลียวกันการสร้างศัตรูเนี่ยก็อาจจะเหมือนการตัดมิตรในความร่วมมือหลายๆอย่างไปหลังจากที่เราไปในพื้นที่ของสมรภูมิในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ทีนี้ในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่เวียดนามเราออกมาเห็นในพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันของเขาเห็นอะไรที่มันปรากฏต่อหน้าเราซึ่งสามารถจะนำมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังได้บ้างค่ะคือถ้ามองสิ่งที่ผมได้พบเห็นในดีเป็นฟูแล้วก็อาจจะสะท้อนมามองที่ประเทศไทยนะผมชวนมองความเป็นประวัติศาสตร์ของเวียดนามที่อาจจะดูแตกต่างจากประวัติศาสตร์ไทยที่เวียดนามเนี่ยผมเขียนในบทความว่าประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ประชาชาติเพราะประวัติศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยถูกเล่าผ่านชีวิตของคนที่หลากหลายมุมมองที่อาจจะดูเหมือนแตกต่างจากประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักอย่างมากด้วยซ้ำคือประวัติศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยเขามองคนจากล่างขึ้นบนในขณะที่ประวัติศาสตร์ไทยอาจจะมองคนจากบนลงล่างตัวแสดงหลักในประวัติศาสตร์เนี่ยของไทยอาจจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ชนชั้นปกครองหรือชนชั้นนำมากกว่าในขณะที่ประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยเขาหลอมรวมคนตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวแสดงของประวัติศาสตร์หรือว่าในทางวิชาการอาจจะเรียกว่าเป็นพลวัตทางประวัติศาสตร์นะครับเราก็ฟังมาถึงตั้งแต่มูลเหตุในการตัดสินใจเลือกเรียนประวัติศาสตร์ของคุณธนากรการไปเยือนเวียดนามนะคะการเข้าสู่สมรภูมิเตียนเมียนฟูแล้วก็การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มาสู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเวียดนามเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ของไทยที่มีการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยเราจะไปสู่ที่ว่าหนังสือเล่มไหนที่ทำให้คุณธนากรรู้สึกว่ามันก็เป็นต้นทางของเราได้อีกเช่นเดียวกันนอกเหนือจากที่เกริ่นมาในช่วงต้นของรายการแล้วเราก็อยากจะแนะนำให้กับทางคุณผู้ฟังได้รู้จักเวียดนาม101ค่ะในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับคือถ้าจะแนะนำเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามมีเล่มนึงที่ผมหยิบใช้บ่อยๆเล่มนี้มูลนิธิโครงการตำราเนี่ยแปลแล้วก็พิมพ์จำหน่ายหลายปีมาแล้วนะครับใช้ชื่อภาษาไทยว่าประวัติศาสตร์เวียดนามฉบับพิสดารแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งเขียนโดยคนเวียดนามใช้ชื่อว่าเวียดนาม A Long History ผมอยากชวนท่านผู้ฟังอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าจะทำให้เราเห็นความเป็นเวียดนามผ่านสิ่งที่คนเวียดนามคิดผ่านสิ่งที่คนเวียดนามประสบอาจจะถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์ระหว่างกันระหว่างคนไทยซึ่งอาจจะอ่าน
งานเกี่ยวกับเวียดนามผ่านปลายปากกาของคนไทยมามากเราลองหันกลับมาอ่านงานเวียดนามผ่านปลายปากกาของคนเวียดนามดูนะครับเราจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นได้เห็นทัศนะของคนเวียดนามที่มองประวัติศาสตร์หลายๆอย่างซึ่งอาจจะแตกต่างจากการมองของคนไทยนะคะนี่ก็คือหนังสือเล่มที่คุณธนากรแนะนำอยากให้พวกเราได้เรียนรู้เวียดนามไปพร้อมๆกันกับรายการหลบมุมอ่านด้วยหลังจากนี้ใครจะไปอ่านตามเล่มไหนทั้งเล่มที่เป็นต้นทางหลายๆเล่มนะคะในช่วงต้นของรายการด้วยก็ได้หรือจะเป็นจากภาษาต่างประเทศที่มีคนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ท่านอื่นๆเขียนด้วยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นการขยายพรมแดนของความรู้ด้วยและนี่ก็คือมุมมองที่คุณธนากรได้มาสะท้อนให้กับพวกเราได้รับทราบถึงในวาระ70ปีนะคะสมรภูมิเตียนเบียนฟูที่ประเทศเวียดนามนะคะสิ่งที่จับใจที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้ที่เดียนเบียนฟูนะคะเป็นการท้าทายอำนาจเจ้าอาณานิคมอย่างมีนัยสำคัญแล้วมันเป็นพลังการต่อสู้หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณธนากรการิสุขนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ